بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกนะครับคืนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเจอแบบรายการพิเศษหน่อยมานะริยาปกติกลางวันใช่ไหมครับหรือตอนเช้าเราไม่ได้มาเจอกับพี่น้องช่วงกลางคืนก่อนที่จะได้เริ่มบายานพี่น้องที่รักครับขอเริ่มด้วยฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักเรื่องราวของศาสนาสำคัญที่สุดคือเนียดเนียดคืออะไรครับพี่น้องเนียดคือการตั้งใจของเราเพราะทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เป็นไปตามความตั้งใจของบ่าวทั้งหมดวันนี้เราฟังเรื่องศาสนาพี่น้องจึงเตือนสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ฟังแต่สำคัญที่สุดพยายามปฏิบัติให้ได้พยายามอามานให้ได้แล้วแน่นอนครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะอามานได้อย่าง 100% แต่อย่างน้อยที่สุดวะกอริบูนะครับให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตักวาอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และแน่นอนการฟังศาสนาจะมีผลและมีอรรถรสทันทีคำคืนนี้นะครับพี่น้องผมนะซีฮัดกับตัวผมเองด้วยตลอดจนพี่น้องในเรื่องของความเป็นมุสลิมและการเป็นมุมินเพราะอะไรพี่น้องที่รักวันนี้อย่างหนึ่งที่เราขอบคุณอัลลอฮ์มากเราคือคนหนึ่งที่มีกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เรามีคำนี้พี่น้องที่รักที่เรายืนยันได้กับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นัยยะเป็นการประกาศและเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าฉันคือมุสลิมแต่วันนี้การที่เราเป็นมุสลิมยังไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดจากอาซาบของอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องที่รักมุสลิมคือผู้ยอมจำนนแต่จะรอดหรือไม่นั่นอยู่ที่พฤติกรรมและเขาจะเลื่อนตำแหน่งความศรัทธาของเขาขึ้นได้แค่ไหนพี่น้องจึงดูนะครับว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์สัญญาเรื่องสวรรค์อัลลอฮ์สัญญาเรื่องชัยชนะในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองมันจะผูกพันเกี่ยวกับคนตักวาทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับคนมุตตะกีนอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกกอดอัฟละฮัลมุมินูนแท้จริงบรรดามุหมินนั้นได้รับชัยชนะแล้วแปลกอย่างหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ามุสลิมอันกุรอานฮุดันลินมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับคนยำเกรงคนตักวาสำหรับบรรดามุตตะกีนแต่ไม่ใช้คำว่ามุสลิมเพราะอะไรพี่น้องวันนี้แค่เราเป็นมุสลิมผมบอกพี่น้องเสมอว่าโควต้าหนึ่งที่เราได้คือเข้านรกและออกได้ถ้าตักดีดนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเราถูกตัดสินเข้านรกของอัลลอฮ์เนี่ยแต่ในหัวใจเรามีอีมานแม้กระทั่งเท่าผงธุลีเดียววันหนึ่งเราจะได้ออกนั่นคือในย่าว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมวันนี้จะรอดจากอาซาบ 100% ไม่ใช่แต่วันนี้เราต้องพยายามพี่น้องที่รักครับเรื่องอาเครอเราจะหยุดพัฒนาไม่ได้เรื่องดุนยาเราไม่ขยุดในการพัฒนาพี่น้องดูง่ายๆไม่มีใครอิ่มกับดุนยาไม่มีใครยุติกับความอร่อยของดุนยาถ้าเราอิ่มกับดุนยาแล้วพอกับมันได้เรามีความสุขตั้งแต่วันที่เรามีเงิน 10,000 บาทแล้วแต่วันนี้พี่น้องดูสาเหตุอะไรที่เราเดือดร้อนสาเหตุอะไรที่เรามีปัญหาอย่างเดียวครับเพราะเราไม่พอแค่นั้นเองถ้าวันนี้มนุษย์รู้จักพอต
ต่อให้ล้วงมือในกระเป๋าเจอเงิน50บาทเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนี้ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเจอ50ล้านเขาอยากได้100ล้านพัฒนาทำยังไงก็ได้ให้ได้เงิน100ล้านพี่น้องดูนะวันนี้เขาเปิดสอนคอร์สจ่ายเงินคนละแสนแต่ผมไม่เปิดคอร์สเปลี่ยนตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองยังไงค้นหาความเป็นตัวเองยังไงก้าวสู่ความสำเร็จยังไงเรายอมควักเงินแสนเพื่อพัฒนาตัวเองแต่วันนี้พี่น้องแปลกหรือไม่การพัฒนาของอีมานเรากลับไม่กระเตื้องเลยแม้แต่วินาทีเดียวเราพยายามไปในเรื่องดุนยาแต่เรื่องอีมานเรื่องอาคิเราะห์เราหยุดอยู่กับที่แล้วถอยหลังลงเรื่อยๆดังนั้นพี่น้องที่รักครับมีอารบีมีอาหรับบรรณุมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับท่านนบีว่าอามันนะพวกเราทั้งหมดเป็นมุมินแล้วยารอซูลุลลอฮ์เราอีมานแล้วเราเป็นมุมินแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านนบีตอบกลับว่าลัมตุมินูท่านยังไม่ได้เป็นมุมินวะลากินกูลูอัสลัมนะแต่จงบอกใหม่ว่าท่านคือมุสลิมดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักในยะอายะห์อัลกุรอานนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เรามีการถีบตัวเองขึ้นสู่ความเป็นมุมินที่ซอลเลาะห์ให้ได้แล้ววันนี้มุมินคือใครลักษณะแบบไหนที่เราเรียกว่าเป็นคนมุมินเราจะคิดเองเองไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องครับจึงดูที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่านี่คือลักษณะคนมุมินอัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าอินนัมัลมุมินูนแท้จริงผู้ที่เป็นมุมินที่แท้จริงนั้นคุณลักษณะแรกอัลลซีนะอินนัมัลมุมินูนัลลซีนะอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่อใดชื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวหัวใจของเขาจะเกิดความหวั่นกลัวและเกรงทันทีนี่วัดช็อตแรกเลยว่าเราเป็นมุมินหรือยังเมื่อชื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวอย่างอื่นต้องเล็กหมดทันทีพี่น้องที่รักดูวันนี้ว่าเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถูกเอ่ยขึ้นมีผลกับหัวใจเราแค่ไหนพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดครั้งหนึ่งเดินทางกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านเมื่อถึงเวลาพักผ่อนพี่น้องซอฮาบะห์จะปล่อยให้นบีนอนพักเพียงลำพังสังเกตนะครับพี่น้องนบีจะไม่มีคนนอนเฝ้าท่านนบีจะไม่มีบอดี้การ์ดอารักขาคอยดูแลพี่น้องได้ข้อคิดอะไรหรือไม่นบีเป็นรอซูลนบีเป็นศาสนทูตนบีเป็นผู้นำท่านนบีเป็นทุกตำแหน่งในขณะนั้นแต่เวลานบีนอนกลางวันไม่ใช่ในบ้านด้วยซ้ำอยู่ข้างนอกแต่ไม่มีบอดี้การ์ดแม้แต่คนเดียววิธีการแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นท่านอุมัรบินคอตตอบหรือท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องจำได้ไหมว่าวันที่อาลีโดนปฏิรูปโดนคอวาริดล้อมรอบบ้านความตายอยู่ล้อมรอบบ้านท่านสหมัดมาอารักขาเฝ้าประตูหน้าบ้านให้ท่านอาลีตอบคำเดียวว่าวันนี้ฉันต้องการให้อัลลอฮ์ดูแลแต่ไม่ต้องการให้พวกท่านดูแลฉันนี่คือหัวใจแห่งความตะวักคันและมอบหมายพี่น้องที่รักครับเหมือนนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในวันที่จะโดนโยนลงในไฟไฟที่ก่อฟืนขึ้นเพื่อเผานบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนในการรวมฟืนเมื่อจุดไฟแล้วไม่สามารถจะจับนบีอิบรอฮิมโยนไปใกล้ๆได้ต้องใช้เครื่องดีดพี่น้องที่รักไฟอยู่ข้างหน้านบีอิบรอฮิมอยู่ตรงนี้นกบินผ่านยังร่วงญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหานบีอิบรอฮิมเอามั้ยอิบรอฮิมวันนี้ฉันจะช่วยเจ้ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือไม่
คนเวลาจนมุมพี่น้องที่รักต่อให้ฟังเส้นเดียวเราก็จับนี่จิบรีลมาถามข้างๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอิบราฮิมแต่นบีอิบราฮิมตอบด้วยหัวใจอีมานอัมมาละกะฟะละถ้าวันนี้จะให้ฉันขอความช่วยเหลือจากเจ้าจิบรีลไม่มีเลยฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวเพียงพอแล้วและพระองค์เป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมหัวใจที่มอบให้อัลลอฮ์เต็มร้อยสุดท้ายความร้อนก็กลายเป็นความเย็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่ลำพังคนเดียวพี่น้องที่รักในขณะนั้นมีคนคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วเอาดาบมีดจ่อคอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามท่านนบีว่ามันยัมนะอุกะมินนีใครจะช่วยเจ้ามุฮัมมัดให้ปลอดภัยจากมีดของฉันได้มีตัวเขาและมีท่านนบีมุฮัมมัดและมีมีดจ่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ไม่มีใครเลยอยู่ข้างๆพี่น้องดูว่าท่านนบีตอบว่าอะไรครับนบีบอกอัลลอฮ์ใครจะช่วยเจ้าให้พ้นจากฉันมุฮัมมัดอัลลอฮ์ใครจะช่วยเจ้าบอกอัลลอฮ์พี่น้องสามครั้งมีดคนนี้ตกทันทีนั่นคืออัลลอฮ์จะสอนอะไรเราพี่น้องมุอ์มินจะไม่มีใครยิ่งใหญ่ในหัวใจยิ่งกว่าอัลลอฮ์มุอ์มินจะไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตยิ่งกว่าอัลลอฮ์เมื่อชื่ออัลลอฮ์ถูกเอ่ยหัวใจทั้งหมดจะสั่นไหวดูว่าวันนี้เวลาเราได้ยินคำว่าอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจมีปฏิกิริยาหรือไม่เวลาเราจะทำชั่วคนบอกกลัวอัลลอฮ์นะตักวาอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์หัวใจสยบและกลัวหรือไม่ถ้าวันนี้เราเป็นมุมินอินชาอัลลอฮ์ถึงแม้วินาทีจะทำชั่วถ้าคนบอกบังกลัวอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์หัวใจเราจะยอมครับพี่น้องที่รักเหมือนในอดีตหะดีษนบีบอกไว้เรื่องหนึ่งชายคนหนึ่งมีโอกาสทำซินากับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักมากผู้หญิงคนนี้เขารอมาทั้งชีวิตจนวันหนึ่งมีโอกาสจะทำซินากับผู้หญิงคนนี้ได้สตรีคนนี้บอกคำเดียวว่าอิตตะกิลลาห์กลัวอัลลอฮ์นะท่านชายคนนี้ยอมปล่อยเลยผมเลยบอกตัวผมและพี่น้องว่ามุมินวาจิลัดกูลูบุฮุมหัวใจจะยอมสยบเพื่ออัลลอฮ์หัวใจจะยอมนิ่งและยอมละทิ้งเพื่ออัลลอฮ์หัวใจอีมานและหัวใจจะยอมไม่ได้ถ้าวันนี้ใจไม่อีมานแล้วเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูว่าวันนี้มุสลิมมุมินให้ความสำคัญอันดับแรกคือหัวใจครับรูปร่างข้างนอกยังไม่มีผลอะไรเลยผมบอกพี่น้องหลายต่อหลายครั้งเราไม่ดูคนข้างนอกเราไม่ดูคนที่เครื่องเสื้อผ้าเราไม่ดูว่าเขาเป็นลูกใครแต่วันนี้นบีบอกว่าอินนัลลอฮะวะลาคินยันซุรูอิลากุลูบิคุมวะอะมาลิคุมแต่อัลลอฮ์จะดูไปยังหัวใจและอามานของพวกท่านพี่น้องดูว่าวันนี้ใจเรากับอัลลอฮ์แค่ไหนอะถ้าใจดีไม่ได้พี่น้องเป็นคนดีไม่ได้ถ้าใจเราเลวใจเราชั่วเราดีไม่ได้ท่านนบีจึงบอกว่าในร่างกายมนุษย์ถ้าก้อนเนื้อนี้อิซาซอลาฮะตศอลาฮัจัสัดกุลร่างกายทั้งหมดดีหมดเลยอัลลอฮ์วะฮิยัลกัลบ์จงรู้ว่ามันคือหัวใจฮาติมรออิมะฮุลลอฮ์พี่น้องอุลามะในอดีตเคยถูกถามท่านมีฮิกมัตในการใช้ชีวิตยังไงอยู่กับหัวใจหมดเลย 1. ฉันเชื่อมั่นอันใดริสกีที่เป็นของฉันจะไม่มีอะไรคลาดไปจากฉันแม้แต่อย่างเดียวพี่น้องวันนี้ดูหัวใจครับอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่อชื่ออัลลอฮ์เอ่ยหัวใจสงบวันนี้เราทํางานดุนยาวันนี้เราอยู่ต่อหน้ามนุษย์วันนี้เราอยู่กับมะคลุก
ได้ยินเวลาอาซานเขาบอกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ใหญ่จริงหรือไม่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงหรือไม่แล้วยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ในหัวใจเราใหญ่หรือไม่ถ้ายิ่งใหญ่ได้เวลาละหมาดต้องยุติได้ไม่มีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์นี่คือมุมินได้เวลาเข้าหาอัลลอฮ์นี่คือมุมินได้เวลาอันใดอัลลอฮ์ไม่รักเรายอมทิ้งอันใดอัลลอฮ์ไม่ชอบเรายอมปล่อยถามพี่น้องว่าทิ้งเพื่ออัลลอฮ์ง่ายหรือไม่ยากมากยากมากมากทิ้งนับสู่เพื่ออัลลอฮ์ยากมากแต่วันนี้บ่าวคนหนึ่งทำได้ผมว่าสุดยอดอัลฮัมดุลิลละห์จึงบอกวันนี้เด็กคนหนึ่งเลิกยาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้เขายอมทิ้งได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าใจไม่เพื่ออัลลอฮ์เราทิ้งไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับหัวใจเราวันนี้พยายามให้กลัวอัลลอฮ์ให้ได้แล้วการกลัวอัลลอฮ์ไม่เหมือนกลัวมนุษย์พี่น้องสังเกตว่ามนุษย์ยิ่งกลัวยิ่งไม่อยากเข้าใกล้มักลูกเวลาเรายิ่งกลัวเรายิ่งอยากจะเดินหนีแต่กับอัลลอฮ์ยิ่งกลัวยิ่งอยากเข้าใกล้ยิ่งกลัวยิ่งอยากใกล้ชิดนี่คือข้อแตกต่างระหว่างอัลลอฮ์กับมักลุกถ้าวันนี้เราอยากใกล้อัลลอฮ์นั่นคือความกลัวอัลลอฮ์เรามีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้เราอยากหนีจากอัลลอฮ์ไม่รู้สึกใกล้แสดงว่าเราไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เลยนี่คือความกลัวพี่น้องจงมันฝึกในตัวของเราและตัวของท่านเพราะมุมินหัวใจจะสงบอย่างนี้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาในการอบรมซอฮาบะห์ในการดูแลซอฮาบะห์บางครั้ง13ปีเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องของเราเยมุกัลลิบันกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกหัวใจเป็นเรื่องของอัลลอฮ์วันนี้คนคนหนึ่งใช้เวลาวันเดียวในการเปลี่ยนตัวเองวันนี้คนคนหนึ่งใช้เวลา1ปีในการเปลี่ยนตัวเองแต่ทั้งหมดเปลี่ยนได้เมื่อหัวใจมั่นกับอัลลอฮ์จนเรานึกไม่ถึงพี่น้องที่รักครับเจอเด็กวัยรุ่นบางคนติดยามาขนาดไหนบางคนเลิกแบบหักดิบได้บางคนเลิกแบบหักดิบได้เลยบอกทำไมอะครับสำคัญที่สุดที่หัวใจเวลานึกถึงหัวใจได้หัวใจมีพลังอย่างอื่นมันมาเองไม่น้องดังนั้นนี่คือข้อแรกของคนที่มุมินฝึกตัวเองให้ใจกลัวอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์โดยเด็ดขาดพี่น้องจำไว้อย่างหายนะอย่างหนึ่งที่เราจะเจอนั่นคือเมื่อเรากลัวคนแล้วลืมอัลลอฮ์ในฮะยาตุสซอฮาบะห์ไปน้องที่รักเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรดาซอฮาบะห์ไปดูซอฮาบะห์ไม่ว่าใครที่อยู่ข้างหน้าเขาจะเป็นกษัตริย์โรมันคนคนนั้นจะเป็นแม่ทัพเปอร์เซียหรือไอตัวข้างหน้าจะเป็นสิงโตก็ตามซอฮาบะห์คิดอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์มีความสามารถแต่คนเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยพี่น้องจึงดูตัวอย่างง่ายๆไซยิดีนาซะฟีนารอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักซะฟีนะห์เผชิญหน้ากับสิงโตตัวหนึ่งสิงโตเดินเข้ามาหาซะฟีนะห์ท่านซะฟีนะห์บอกคำเดียวว่าอะนาซะฟีนะห์ซอฮิบุรอซูลิลลาห์ฉันคือซะฟีนะห์ซอฮาบะห์ของรอซูลพี่น้องดูว่าสิงโตที่อยู่ข้างหน้าเป็นยังไงไม่ทำอะไรกับซาฟีน่าเลยเพราะอะไรครับเจ้าของมันมีอุลามะในอดีตท่านหนึ่งถูกจับแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในกรงกับสิงโตตัวหนึ่งท่านยืนละหมาดสิงโตมาดมข้างๆแล้วยุติเมื่อเสร็จจากการละหมาดคนถามว่าท่านคิดอะไรบ้างตอนที่สิงโตเข้ามาใกล้ท่านคำตอบเดียวพี่น้องฉันคิดแค่อย่างเดียวว่า
น้ำลายสิงโตเป็นนาจิสอะไรไหมเขาไม่ได้กลัวตายเลยเขาไม่ได้กลัวว่าสิงโตจะทำอันตรายอะไรเขาเลยเพราะอะไรครับอินนามายุสัลลิตุอาลัมนีอาดัมแท้จริงสิ่งที่จะมีอำนาจเหนือมนุษย์มาคอฟะฮุมนุอาดัมคือสิ่งที่มนุษย์กลัวถ้าเราไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์ลัมยุสัลลิตอาฮานันไกรุจะไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือเราเลยทำไมอุมัรบินคอตตอบใส่เสื้อปะเป็นสิบแห่งแต่สามารถเดินเข้าเมืองไบตุลมักดิสได้อย่างสง่าสมัยซอฮาบะห์ถึงแม้ตัวจะดำแต่ความน่าเกรงขามอัลลอฮ์ปกคลุมให้เพราะหัวใจเขาไม่กลัวอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์ต่อให้ความตายอยู่ข้างหน้าอับดุลลาห์บินฮุซาฟะห์ความตายอยู่ข้างหน้าถ้าเจ้าไม่ออกจากอิสลามคือเจ้าลงไปในกระทะร้อนๆอับดุลลาห์ร้องไห้จนกษัตริย์นัสรณีบอกว่าเจ้ากลัวตายใช่หรือไม่อับดุลลอฮ์ตอบยังไงพี่น้องที่ฉันร้องไห้เพราะเสียดายว่าตายแบบนี้มันได้ครั้งเดียวฉันอยากจะมี10ชีวิตแล้วตายแบบนี้10ครั้งนี่คือหัวใจของมุมินที่กลัวอัลลอฮ์ไม่ต้องแปลกใจพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ไม่ทิ้งละหมาดทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ได้วะจิลัตกุลูบุฮุมเพราะหัวใจเขายอมแล้วเพื่ออัลลอฮ์นี่คือจุดแรกพี่น้องที่รักครับวะอิซาอย่างที่สองวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะคนมุมินที่ซอละเมื่อได้ยินอายัดอันกุรานซาดัตฮุมอีมานะอีมานจะเพิ่มพี่น้องดูว่าอีมานกับอันกุรานเวลาเราได้ยินหัวใจสั่นไหวหรือไม่หัวใจมีกำลังใจหรือไม่หัวใจเราร้องไห้หรือไม่ผมยกตัวอย่างเดียวบางครั้งเราโดนทดสอบนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกให้เราทราบดูอะไรครับของนบีอัยยูบสั้นมากง่ายมากร็อบบีอันนีมัสซานียัดดุรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีYa Allah แท้จริงความอันตรายเดี๋ยวเรามันประสบกับฉันนบีอัยยูบไม่ได้ขอให้หายจากโรคไม่ได้ขอให้หายจากการเป็นโรคแต่บอกอัลลอฮ์ว่าพระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่สุดเรื่องราวนบีอัยยูบสอนอะไรแก่เราครับหนึ่งในนั้นดูอาเดียเป็นอายะห์กุรอานเวลาเราฟังใจเวลาพี่น้องโดนทดสอบหัวใจเราร้องเลยซอฮาบะห์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอายะห์เดียวพี่น้องดูอุมัรบินคอตตอบร้อนเหมือนไฟครั้งหนึ่งอุมัรสมัยเป็นคอลิฟะห์มีคนหนึ่งเดินมาหาท่านแล้วด่าอุมัรท่านจงมีความยุติธรรมด้วยอุมัรถ้าอุมัรไม่ยุติธรรมพี่น้องว่าคอลิฟะห์คนไหนยุติธรรมผู้นำมุสลิมหลังจากนี้ใครยุติธรรมบ้างถ้าอุมัรไม่ยุติธรรมอุมัรโกรธมากเดินเข้าไปหาชายคนนี้แต่พี่น้องที่อยู่ด้วยกันจับท่านอุมัรแล้วอ่านอายะห์กุรอานให้ว่าอริดอันจาฮิลินอุมัรอัลลอฮ์กล่าวว่าจงอย่าสนใจกับบรรดาผู้โง่เขลาและชายคนนี้คือหนึ่งในบรรดาผู้จาฮิลวินาทีเดียวครับเมื่ออุมัรได้ยินอันกุรานชีวิตนิสัยเปลี่ยนพลิกอย่างนี้เลย
มุสลิมและมุมินจึงต่างกันตรงนี้เราได้ยินอายะห์อัลกุรอานเป็นพันอายะห์ก็ไม่เปลี่ยนถ้าต่อยคือต่อยอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์อยู่บรรดาผู้อดทนพูดไปเถอะพี่น้องหมัดมันไปแล้วเท้าไปเรียบร้อยแต่มุมินไม่ใช่เวลาได้ยินอายะห์อัลกุรอานที่เราเข้าใจจะโกรธอะไรก็แล้วแต่อินชาอัลลอฮ์หัวใจอีมานจะเพิ่มอีมานมันจะเพิ่มเมื่อได้ยินอายะห์อัลกุรอานวันนี้เราต้องฝึกพี่น้องครับโดยทำให้อัลกุรอานมีผลกับชีวิตเราให้ได้ทำยังไงอ่ะพี่น้องหนึ่งต้องอ่านไม่อ่านไม่ได้บางคนกลัวอีกจะอ่านกุรอานผิดเดี๋ยวโดนเขาเรียกว่าอ่านผิดโดนแช่งคราวนี้ก็เลยไม่อ่านเลยนะเพราะกลัวอ่านผิดนิดเดียวเดี๋ยวบาปพี่น้องเถอะถ้าอิสลามยากขนาดนั้นเอเชียเราลิ้นแข็งใต้องเลยฝรั่งอ่านกุรอานยังไงอ่ะผมบอกมาไม่ต้องกลัวโดนแช่งพยายามศึกษารับฟังถามคนพยายามแล้วอ่านติดได้สองพลบุญสองเท่ากุรอานจะมีผลต่อเมื่ออันดับแรกต้องอ่านอิกรออุลกุรอานไม่อ่านไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องหัวใจที่ไม่มีกุรอานแข็งกระด้างคุยไม่รู้เรื่องแต่หัวใจเมื่อมีกุรอานอินชาอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นชิฟามันจะเป็นยารักษาโรคและท่านนบีบอกว่ายาดีลิลอัตอัลกุรอานบอกว่ากุรอานยาดีลิลละติฮิอัควมนำทางที่แข็งแกร่งที่สุดคืออัลกุรอานดังนั้นพี่น้องที่รักครับจะให้กุรอานมีผลอันดับแรกอ่านแม้กระทั่งคนมุอัลลัฟเชื่อไหมพี่น้องว่าไม่ยากขอโทษนะครับสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของกุรอานครั้งหนึ่งอุลามะนักวิชาการเคยทดลองเอาคนไม่ใช่มุสลิมมาที่ไม่รู้จักกุรอานเลยเอามาแล้วพูดภาษาอาหรับให้ฟังแล้วอ่านกุรอานให้ฟังใส่ทำนองทั้งคู่เชื่อไหมพี่น้องถามฝรั่งนี่ว่าอันไหนคือกุรอานเพราะกุรอานเป็นภาษาอาหรับประโยคหนึ่งเราเอาประโยคสนทนาทั่วไปเป็นภาษาอาหรับอีกประโยคหนึ่งเป็นอันกุรอานอ่านให้เขาฟังแล้วลองดูว่าไหนคือกุรอานยาอัลลอฮ์ฝรั่งตอบว่านี่คือกุรอานทำไมเขารู้ว่านี่คือกุรอานเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าอันกุรอานเป็นภาษาอาหรับจริงแต่แตกต่างจากอาหรับทั่วไปเพราะนี่คือกะลามุลลอฮ์นี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์คือใครผู้ที่ถามเราก่อนจะออกมายังดุนยาอัลลัสตุบิร็อบบิกุมข้าไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้ากอลูบะละทุกคนผูกพันกับอัลลอฮ์ครับผมไปบายานภูเก็ตเจอเคสหนึ่งมีพี่น้องมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามผมบอกบังพี่เข้ารับอิสลามได้ยังไงแปลกมากยิ่งใหญ่มากไม่มีใครไปชวนเขาเข้าอิสลามเขาอยู่คือคนต่างศาสนาแต่ขอโทษสมัยเด็กๆ เคยอยู่กับอัลกุรอานด้วยกับอยู่ในสังคมหรือบรรพบุรุษเป็นมุสลิมแต่ตัวเขาคือไม่ใช่แล้วก็ทิ้งกุรอานทิ้งอิสลามไม่รู้จักอะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาบอกวันหนึ่งครับอาจารย์ทางผมกลับบ้านต้องผ่านมัสยิดนี้เป็นประจำวันนั้นขณะที่ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมัสยิดกลับบ้าน
ผมได้ยินเสียงในมัสยิดเขาอ่านน่าจะเป็นอินชาอัลลอฮ์ตอนอิหม่ามละหมาดช่วงมักริบหรืออิชาและเป็นยังไงครับพี่ผมฟังอาจารย์แล้วก็ขับเลยไปนะแต่หัวใจมันมีอะไรบางอย่างกลับมาถามเราว่ามันคือเสียงอะไรเสียงนี้เหมือนผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆ เสียงนี้ผมรู้สึกผูกพันกับมันมากแต่ผมบอกไม่ได้ว่าคือเสียงอะไรเลี้ยวรถกลับมาในมัสยิดนั่งคุยกับอิหม่ามเสียงนั้นคือเสียงอะไรยาอัลลอฮ์นั่นคือกุรอานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กนั้นกล่าวรับอิสลามด้วยอะไรพี่น้องความผูกพันในหัวใจระหว่างเขากับอัลลอฮ์หัวใจมนุษย์ไม่มีใครสกปรกทั้งหมดศาสตร์พร้อมจะรับอัลกุรอานแต่อย่างเดียวเราเปิดใจให้กุรอานหรือยังท่านอุสมานบินอัฟฟานจึงบอกว่าถ้าวันนี้ใจเราสะอาดจะไม่อิ่มเลยกับอัลกุรอานเหมือนกับวันนี้ที่ใจเราสกปรกไงครับเราจึงไม่เคยอิ่มกับดุนยาวันนี้ใจเราสกปรกมันจึงไม่เคยอิ่มกับความโลภแต่วันไหนที่ใจเราสะอาดเราจะไม่อิ่มกับกุรอานเช่นกันดังนั้นพี่น้องที่รักกุรอานจะมีผลต่อเมื่ออันดับแรกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องต้องอ่านมันแล้วสองพยายามทำความเข้าใจให้ได้เราไม่เข้าใจอันกุรอานเพราะเป็นภาษาอาหรับไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าละกอดยัสซัรนัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเราทำให้กุรอานเป็นที่ง่ายต่อการเข้าใจแต่อย่างเดียวบ่าวอัลลอฮ์ต้องพยายามพิจารณาแล้วศึกษาไม่มีใครเรียนกุรอานแล้วโง่ไม่มีใครโง่ขนาดที่ฟังกุรอานอธิบายแล้วไม่เข้าใจเข้าใจครับเพราะอย่าลืมว่านี่คือภาษาอัสันเดิมของเราดังนั้นมุมินอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะเมื่ออัลกุรอานถูกกล่าวเขาอีมานจะเพิ่มอย่างที่สามวะอะลารับบิฮิมยะตะวักคะลูนและพวกเขามีหัวใจที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตรงนี้ยิ่งใหญ่มากตะวักคันต่ออัลลอฮ์ตะวักคันยากไหมครับพี่น้องพูดง่ายทำยากเพราะตะวักกันคือการเลยขอบเขตที่มนุษย์จะทำอะไรได้แล้วมันคือการมอบทั้งหมดให้อัลลอฮ์คนเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคเครียดอย่างเดียวครับเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าตะวักกันถ้าวันนี้จะคิดเรื่องวิตกกังวลเรามีเรื่องกังวลเป็นร้อยเรื่องถ้าวันนี้เราจะกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดข้างหน้ามีเป็นพันเรื่องที่เรากลัวแต่วันนี้อย่างเดียวถ้าเราทำได้ตะวักกันตุอัลลอฮ์หัวใจมุมินจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดข้างหน้าวัลลอฮุอะลัมใจพี่น้องจะสงบเหมือนนบีอัยยูบตะวักกันนบีอายุบเจ็บเป็นป่วยเป็นโรค80ปีพี่น้องเนื้อหลุดทีละชิ้นส่งกลิ่นเหม็นเน่าในโลกไม่มีใครเจ็บปวดเหมือนนบีอายุบถ้านบีอายุบละหมาดได้นบีอายุบอิบาดัตได้ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนอยู่ไอซียูที่ละหมาดไม่ได้จนนบีอายุบบอกกับอัลลอ
ด้วยการมอบหมายรับบีอันนีมัสนียดุรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนไม่ขอให้หายแต่ขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ถ้าการหายเป็นสิ่งที่ดีขอให้หายด้วยยาอัลลอฮ์แต่ถ้าการเจ็บป่วยแบบนี้ดีกับฉันขอให้ฉันเจ็บอย่างนี้ตลอดไปใจเราสงบไหมครับพี่น้องเวลามอบกับอัลลอฮ์อุมมัตท่านนบี 70,000 คนได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนลาฮิซาบวะลาอะซับจะไม่โดนลงโทษใดๆทั้งสิ้นโควต้านี้อร่อยทีเดียวนี่คือความพิเศษของอุมมัตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นภาพในวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นคนกลุ่มใหญ่มหาศาลมีเสียงบอกว่านี่คืออุมมะห์ท่านยาอัลลอฮ์ชาวสวรรค์ถูกจัดเป็นแถว120แถวทั้งหมด1แถวไม่รู้กี่หมื่นกี่พันล้านวะซะมานูนะมินฮาซิฮิลอุมมะห์80จาก120คืออุมมะห์นบีมุฮัมมัดนบีบอกอุมมะห์ฉันมี 70,000 คนได้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องสอบเขาเหล่านั้นลักษณะพิเศษอัลลอฮ์บิฮิมยะตะวักกะลูนเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะวักกันอย่างแท้จริงถ้าตะวักกันแล้วมอบหมายแล้วต้องไม่มีคำว่าไม่สบายใจถามพี่น้องเรามีลูกน้องนะสมมุติว่าผมเป็นเจ้าพ่อแล้วกันและบังเป็นเจ้าพ่อกันทั้งหมดเลยนะลูกน้องมีปัญหามาบอกบังผมถามบังก็ได้บังใหญ่สุดในเมืองนนท์สมมุตินะบางนะลูกน้องมาหาท่านผมมีเรื่องครับพี่ช่วยผมด้วยบางบอกโอเคผมยังถามอีกบางช่วยผมนะช่วยได้จริงนะแน่นะบางบอกโอเคเดี๋ยวมันมาถามอีกแล้วบางช่วยผมแน่นะบางช่วยได้จริงจริงนะจริงถ้าถามสามครั้งบางทำไงกับเด็กนี้ครับนะพูดตบง่ายๆเลยถ้าไม่ตบก็คือปล่อยมึงถามบ่อยๆไม่เชื่อใจกูไปเลยพี่น้องขอโทษนะครับนี่กับคนนะแล้วกับอัลลอฮ์พี่น้องตะรดดุดไปกลับไปกลับแบบนี้ได้ไหมใจมอบหมายจริงๆขออัลลอฮ์แล้วยาอัลลอฮ์ช่วยข้าพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์มอบหมายคือจบห้ามกลัวห้ามวิตกมอบแล้วใจต้องสงบนี่คือมอบที่แท้จริงนี่คือคนที่ไว้ใจอัลลอฮ์จริงๆเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีความสามารถส่วนจะเป็นยังไงผลลัพธ์วัลลอฮุอะลัมนี่คือตะวักกัลแต่วันนี้เราบอกมอบหมายแต่ใจไม่สงบแสดงว่ามอบไม่จริงอัลลอฮ์สัญญาไม่ยะตะวักกัลอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุใครมอบหมายอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์พอแล้วสำหรับเขาถ้าอัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์ช่วยสงสัยอีกไหมครับสงสัยอีกไหมพี่น้องอัลลอฮ์ยืนยันว่าจะช่วยคนที่มอบหมายสงสัยอีกไหมถ้าสงสัยอีมานบกพร่องกับมนุษย์ยังห้ามสงสัยเลยนายช่วยผมได้จริงสองครั้งไม่ต้องถึงสามหรอกถ้ามึงถามกันที่สองกูตบเลยแสดงว่ามึงไม่ได้เชื่ออะไรกูเลยแสดงว่าไม่รู้จักอะไรเลยนี่อัลลอฮ์จึงไม่แปลกใจทำไมนบีมอบหมาย 100% จนชื่อของท่านอัลมุตะวักกิลผู้ที่มอบหมายนี่คือโควต้าที่อัลลอฮ์ให้แก่อุมมะห์นบีใครใจมอบหมายแท้จริงเข้าสวรรค์ 70,000 ไม่ต้องสอบซอฮาบะห์ยกมือทันทียารอซูลุลลอฮ์ขอฉันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยท่านนบีดูอาให้ท่านคือหนึ่งในนั้นเหลืออีก 69,999
นะขอให้เป็นเราด้วยอาเมนชาวลอนะโคต้าหมดไปแล้ว1แน่นอนคือจบไปแล้ว1นะเหลืออีก 69,999 ดูอาให้เป็นเราแต่ใจต้องมอบหมายครับมอบหมายมากจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ซอฮาบะห์เห็นในสงครามอูฮุดคนมาบอกท่านนบีว่ามุชริกีนรวมตัวกันจะโจมตีมุสลิมอีกครั้งท่านนบีบอกคำเดียวฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวพอแล้วสำหรับเรานี่คือหัวใจมุมินมอบหมายอย่ากลัวความกลัวเป็นเรื่องปกติพี่น้องแต่เรามีอัลลอฮ์ลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนอัลลอฮ์สัญญาหัวใจที่มอบหมายจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นและเขาจะไม่เสียใจอะไรเลยมนุษย์มีขอบเขตในการทำพี่น้องครับแต่สุดท้ายลิมิตความเป็นคนมีแค่นี้เลยจากนี้ต้องตะวัดกันไม่ใช่ตะวัดกันตั้งแต่เริ่มต้นต้องทำให้เต็มที่และมอบหมายดูไปน้องจะข้ามถนนดูซ้ายดูขวาดูรถจบเรียบร้อยนั่นคือสุดความสามารถส่วนจะเป็นยังไงนั่นเรื่องของอัลลอฮ์ทำอะไรทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นคือมอบหมายไปน้องครับและเราจะยอมรับว่าหน้าที่เราคือทำอัลลอฮ์คือผู้ช่วยและเมื่อตะวักกันแล้วไม่ได้หมายความว่าจะได้อย่างที่เราต้องการทุกอย่างเพราะถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้ได้หมดทุกอย่างที่เราต้องการขออะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยนิสัยมนุษย์อย่างเดียวลาบะกอฟิลอรฎมันจะสร้างความเสียหายทันทีเคยคิดไหมมะย้อนกลับไปที่เราเคยขออะไรกับอัลลอฮ์เอาไว้ถ้าให้ตามนั้นชีวิตเราพังบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้สิ่งที่เราขอแต่จะให้สิ่งที่ดีกว่าจริงนะพี่น้องย้อนกลับไปเราเคยขออะไรอัลลอฮ์ไปแล้วมาวันนี้อัลลอฮ์ถ้ากูได้อย่างที่กูขอแล้วกูไม่อยู่แบบนี้แน่อัลลอฮ์ไม่ให้แต่พี่น้องลองดูสิครับวันนี้ได้อะไรบ้างที่ไม่ได้ขออะไรเข้ามาในชีวิตท่านไม่ได้ขอเลยแต่อัลลอฮ์ให้นับบาลานความรักความเมตตาอัลลอฮ์รักบ่าวจริงๆมนุษย์มีขอบเขตจำกัดในความคิดเราไม่รู้เลยว่าอะไรดีหรือเลวกับเราอัลลอฮ์ร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจจะสงบพี่น้องครับและจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นอินชาอัลลอฮ์ในขณะที่เขากลัวเราจะสงบในขณะที่เขาโศกเศร้าเราจะไม่เสียใจนี่คือบุคคลที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนมุมินอีกหนึ่งซีฟัตคุณลักษณะอย่าทิ้งนะครับมาหัวใจมอบหมายแล้วอายะห์กุรอานมีผลแล้วชื่ออัลลอฮ์เอ่ยเรากลัวแล้วฟีศอลาติฮิมคอชิอูนเขาละหมาดยังมีคุชัวจิตวิญญาณของการละหมาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสมาธิในการละหมาดเขาเรียกว่าโอเอซิสของชีวิตพี่น้องแปลกไหมท่านนบีเคยประกาศว่ากุมยาบิลานนบีเรียกท่านบิลานบิลานลุกขึ้นอาริฮนาบิสซาลาให้พวกเราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดด้วยเถอะบิลานพี่น้องนบีพูดคำนี้เราคิดอะไรได้บ้างให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดเถอะบิลานนั่นคือการพักผ่อนที่สบายที่สุดของนบีคือการละหมาดจุอิลัตกุรตุอัยนีฟิศศอลาความเย็นตาเย็นใจของฉันอยู่ในการละหมาดละหมาดไม่ใช่แค่ก้มเงยแต่ละหมาดคือสายเชือกระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์ยืนละหมาดธนูปักอกยังละหมาดต่ออัซซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักอิบนุซุบัยเป็นฝีที่เท้าต้องตัดคนบอกทำยังไงสมัยก่อนไม่มียาชาครอบครัวเสนอว่าเราช่วยกันล็อกขาแล้วกันช่วยกันจับแล้วก็ตัดเลยบางคนบอกให้ดื่มเหล้าจะได้มึนแล้วก็หลับแล้วก็จะได้ตัด
อัซุบัยบอกว่าอิบนุซุบัยบอกว่าไม่ต้องเวลาเห็นเขาเริ่มละหมาดทำตอนนั้นเลยฟังเหมือนนิทานนะครับพี่น้องใครยืนละหมาดโดนตัดขาแล้วไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกพี่น้องที่รักแต่ความคุชั่วและความนิ่งเงียบในละหมาดของซอฮาบะห์ยิ่งใหญ่มากไม่ต้องแปลกใจพี่น้องเล่นโทรศัพท์เล่นเกมเด็กวัยรุ่นมาเรียก3ครั้งมันยังไม่ขาดเลยพี่น้องเพลินกับอะไรสักอย่างต่อให้คนเรียก2ครั้งเรายังไม่ได้ยินเลยนี่คือเรื่องดุนยาซอฮาบะห์การละหมาดยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยมีจริงนะครับอาจารย์บอกมีจริงละหมาดคุชัวคือสิ่งที่ยากที่สุดโดยการให้ใจอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดเวลา4รอกัตเป็นเรื่องยากแต่วันนี้ต้องพยายามเมื่อได้เจอกับละหมาดที่มีสมาธิอย่างนั้นได้พี่น้องจะเข้าใจทำไมอุสมานบินอัฟฟานขอตามได้ในละหมาดตะฮัจญุดจบกุรอานได้ในละหมาดเดียวยืนละหมาดได้ไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องดูพี่น้องเราขาขายที่มาเลเซียมาเลกินไม่เหมือนคนไทยเริ่มกินเย็นจอจะปิดก็เช้ายืนผัดข้าวตั้งแต่หัวค่ำจนกลางดึกถ้ายิ่งไฮซีซั่นคนเข้าเยอะๆยืนทำกับข้าวตลอด 3-4 ชั่วโมงยังยืนได้2ชั่วโมงยังยืนได้พี่น้องดูว่าวันนี้เรายืนได้ไม่เมื่อยเมื่อยไม่เมื่อยแต่ต้องทำแต่มีความสุขในการทำงานซอฮาบะห์มีความสุขในการละหมาดพี่น้องจึงต้องขอดุอาว่าขออัลเลาะห์ให้เรามีคุชัวด้วยในการละหมาดและท่านจะเข้าใจเลยว่าการละหมาดอร่อยแบบนี้จริงๆละหมาดของซอฮาบะห์จึงแก้ปัญหาได้จริงๆฟีซอลาติฮิมคอชิอูนท่านนบีการละหมาดของท่านจึงงดงามมากครับพี่น้องที่รักแต่จะให้มีคุชัวได้อันดับแรกมัสยิดให้น้อยอย่าทำชั่วเยอะยิ่งชั่วเยอะละหมาดยิ่งไม่อร่อยสังเกตนะพี่น้องละหมาดพักโฆษณาไม่อร่อยเหมือนละหมาดที่เรารอละหมาดพี่น้องมาละหมาดมัสยิดมักริบรอละหมาดอิชานั่งที่มัสยิดบ้างนะซิกุรุลลอฮ์บางๆตัวเฉลี่ยเวลาประมาณ1ชั่วโมงเข้าอิชานั่งมุซากะเราะห์บ้างนั่งอ่านกุรอานบ้างซิกุรุลลอฮ์บ้างถ้าไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆในมัสยิดเนี่ยอิติกาฟก็ได้บุญเวลาได้ละหมาดอิชาพี่น้องลุกยืนละหมาดอิชาอร่อยอร่อยไม่เหมือนกับดูทีวีที่บ้านแล้วพักโฆษณาแล้วละหมาดสังเกตสิครับพี่น้องดูนะอาหารอร่อยแต่เวลาป่วยกินยังไงก็ขมปากละหมาดของอร่อยแต่ถ้าทำแล้วไม่มีความสุขแสดงหัวใจเราป่วยครับถ้าหัวใจแข็งแรงต้องอร่อยกับการละหมาดถ้าหัวใจเราไม่เป็นโรคต้องสนุกมีความสุขกับการละหมาดไม่สุขยังไงอ่ะในเมื่อการละหมาดคือการสนทนากับอัลลอฮ์แบกความอามานะห์ความเหนื่อยปัญหาทั้งหมดบอกอัลลอฮ์หาเวลาแล้วไม่พออย่าอัลลอฮ์ตีสามตีสี่ยังลุกมาละหมาดอีกเพราะอะไรครับบอกอะไรอัลลอฮ์กันให้เขาจึงบอกว่าช่วงเวลาฝันเป็นจริงคือตะฮัจญุดทำความฝันให้เป็นความจริงคือช่วงตะฮัจญุดอินชาอัลลอฮ์ดุอามุสตะญาบที่อัลลอฮ์ตอบรับช่วงเวลานั้นครับพี่น้องได้ยินไก่ขันก่อนซุบฮีไหมพี่น้องเลี้ยงไก่ไทยกรุงเทพพี่น้องผมไม่แน่ใจต่างจังหวัดละงมครับตีสามกว่าตีสี่ไก่ขันแล้วยังไม่ซุบฮีนบีบอกอย่าเพราะอะไรครับมันเห็นมาลาอิกะฮ์ไม่เหมือนหมาเห่าหมาหอนนะไม่เห็นชัยฏอนช่วงมักริบทำไมต้องเรียกลูกเข้าบ้านเขาเรียกว่าช่วงแรงที่สุดของชัยฏอนคือมักริบคนจะฆ่าตัวตายอันตรายที่สุดช่วงเวลามักริบคนจินเข้าอาการออกอันตรายหนักที่สุดคือช่วงมักริบเลวร้ายมากเวลานี้พี่น้องที่รัก
แต่มาเลย์กัดบอกไม่ใช่มาเลย์กัดถ้าเวลาตาจุดใกล้เห็นบอกขันเลยอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมินฟัดลิกขอดุอาจึงบอกว่ามุมินห้าเวลาทำแล้วยังตื่นตาจุดอีกเพราะอะไรครับละหมาดมีอรรถรสและมีรสชาติวันนี้เราต้องฝึกสิ่งนี้ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้ทำยังไงพยายามละหมาดให้เข้าใจและหัวใจนึกอัลลอฮ์ให้ได้ถึงแม้จะไปกลับไปกลับไปกลับก็ตามครับบางทีไปเราต้องดึงไปเราต้องดึงวันนึงเราจะชนะอินชาอัลลอฮ์และเมื่อไรเราเป็นมุมินพี่น้องที่รักคนเหล่านี้อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้สวนสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ฟิดเดาส์ตลอดกาลแสดงว่าดุนยาวันนี้มุมินต้องโดนทดสอบไม่สอบไม่ได้อาจารย์ทำยังไงให้ชีวิตราบรื่นไม่ราบรื่นดุนยาไม่ใช่ที่ราบรื่นทำยังไงให้เราสบายไม่สบายดุนยาไม่ใช่ที่สบายและไม่ใช่ที่ราบรื่นหมดปัญหาหนึ่งเจออีกปัญหาหนึ่งจริงไหมครับพี่น้องดุนยามีอะไรสงบตลอดบ้างอะดุนยาไม่ใช่ที่พักแต่ดุนยาคือสนามปรีดหมดเวลาเมื่อไรนั่นคือตัดสินว่าจะพักหรือจะเหนื่อยต่อผมจึงบอกขอดุอากาลาขอให้วันตายคือวันพักด้วยอามินขอให้วันตายคือวันแห่งการพักจนพี่น้องถามอาจารย์ทำไมมุสลิมเชื่อในวันคืนชีพทำไมเชื่อในอาคิเราะห์ผมถามคำเดียวถ้าไม่มีอาคิเราะห์เดี๋ยวโทษไอ้นี่ก็ขยันตัวถ้าไม่มีกิยามะห์ถ้าไม่มีการคืนชีพชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรครับคนรวยรอดคนจนลำบากคนเอาเปรียบคนได้สบายชีวิตนี้หมาเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยยอมทนความจนทำไมพี่น้องยอมลำบากทำไมเพราะเราเชื่อมั่นว่าอาคิเราะห์คือของจริงวันนี้ใครโกงเราเจอเลยวันนี้ใครอธรรมเราเต็มที่ทำอะไรมันไม่ได้กิยามะห์เจอกูแน่นอนใจสงบพี่น้องที่รักแต่ถ้าเราจริงใหญ่กว่านั้นมึงทำกูได้เต็มที่กูยกให้มึงหมดเลยวันกิยามะห์อัลลอฮ์ยกให้เราเช่นกันบางคนถามไงอาจารย์คนทำเราไว้เยอะเราเอาคืนมันวันกิยามะห์เต็มๆเลยได้ไหมบอกแน่นอนมาเต็มที่เลยแต่ถ้ามาอยากได้การอภัยโทษยกให้มันอัลลอฮ์ยกให้เราฝืนนะครับอภัยยกอภัยให้ศัตรูนี่อภัยให้คู่อริยากมากคนทำเราแล้วยกให้มันยากมากแต่ถ้าทำได้อัลลอฮ์ยกให้ท่านในวันกิยามะห์และท้ายที่สุดผู้ชนะคือใครคนที่หัวใจไม่มีความเกลียดใครเลยนอนหลับสบายไม่ต้องพึ่งยานอนสบายใครจะคิดร้ายกับมันไม่รู้แต่มันไม่คิดร้ายกับใครเลยนี่คือหัวใจมุมินหัวใจแบบนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะให้เป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอให้หัวใจมุมินแก่เราด้วยขอให้หัวใจที่สงบแก่เราและดุนยาไม่ใช่ที่พักของเรานะครับพี่น้องแต่เราจะอยู่มันไม่นานอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมนะพี่น้องเราอยู่ไม่นานหรอกครับชีวิตนี้โดยเฉลี่ยมีประมาณ7โค้งโค้งละ10ปีเฉลี่ยคือ70ปี7โค้งเกิน30เลยมาครึ่งสนามแล้วโดยเฉลี่ยเราเหลืออีก4โค้งผม40เหลืออีกประมาณ3โค้งอินชาอัลลอฮ์มะ50เหลืออีกประมาณ2โค้ง7โค้งแล้วอีกหน่อยก็สเปะอย่างนี้แล้วล่ะมะนะมาอยากไปหรือยังยังนะมีนะมีเยี่ยมเครือญาติเยอะๆไอ้ชาลอนะผมจะบอกว่าใครเกิน7โค้งไปแล้วนั่นคือเลยโบนัสแล้วที่เหลือคือทริปเที่ยวและถามว่ารถนะสมรรถภาพเราใช้ได้แค่7โค้งเกินกว่านั้นคือสเปสปะครับพอไปได้แต่วิ่งไม่ฉลุย
พอไปได้พี่น้องถ้าแตะขอบที่8ก็ยังอัลฮัมดุลิลละห์แต่เริ่มมีอาการนะควันขาวบ้างล้อสายบ้างศูนย์เบี่ยงบ้างเดี๋ยวมันมีอาการจะแตะโค้งที่10โอ้ยากมากยากมากถ้าแตะก็เหมือนตายอะครับเคยเห็นมากคนบางคนอายุครบ100แต่นอนเหมือนไม่ยัดเลยหายใจอย่างเดียวแล้วมีนะอาจารย์100ขวบ100ปีเดินได้ปกติแต่ก็เดินไม่เต็มคนหรอกครับก็เป็นแค่นั้นไม่เดินเหมือน30แน่นอนฉะนั้นโดยเฉลี่ย7โค้งทุกคนอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตเราเหลือไม่กี่โค้งซัดอีก2โค้งให้เต็มที่ทำดีให้สุดๆถ้ามันจะจบแค่โค้งที่6ก็คุ้มแล้วครับที่เราบิดกันเร่งมาจนวันนี้อิมามฮะซันบัสรีจึงบอกว่าคนน่ะนะต้องเหมือนม้าแข่งยิ่งใกล้เส้นชัยต้องยิ่งเร่งความเร็วครับยิ่งแก่อามานต้องยิ่งเพิ่มอายุยิ่งมากอามานต้องเพิ่มไม่เคยดูฮาต้องดูฮาเคยทำสองเพิ่มเป็นสี่ไม่เคยละหมาดตาหยุดต้องละหมาดเคยทำสองเพิ่มเป็นสี่เคยทำสี่เพิ่มเป็นหกไม่เคยซิกุรอละต้องซิกุรอละเพราะใกล้ตายขึ้นไปทุกทีอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นผมเตือนตัวผมเองและพี่น้อง50ไปแล้วลูกหลานมีงานมีการหมดแล้วมันมีครอบครัวของมันแล้วพอแล้วครับเราพอมีรายได้เลี้ยงตัวพอแล้วครับเนียดไปอุมเราะห์ได้แล้วเนียดช่วยเหลือคนได้แล้วเนียดซิกุรุลลอฮ์อามัลอิบาดะห์ได้เต็มที่ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขครับอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องไปยุ่งกับคนเยอะไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปยุ่งกับลูกไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยให้มันมีชีวิตของมันและเรามีชีวิตของเราอิบาดะห์ได้เต็มที่และทำดุนยาที่เหลือให้สวยงามครับเพื่อวันหนึ่งที่เราลงกุโบเราจะไม่เสียใจเลยอินชาอัลลอฮ์ชาลอนะครับเร็วนะมะชั่วโมงนี่แป๊บเดียวมีอะไรจะถามไหมครับรู้สึกปะที่มาประจำนี่ไม่อยู่ไอ้ย่อนะปกติจะนั่งอยู่มุมนี้หรือมุมนี้ไม่มาไม่มาวันนี้นะมีอะไรจะถามไหมครับมาเชิญเลยอินชาลอเชิญครับเชิญครับไม่ต้องอายนะครับมาเชิญได้เลยเดี๋ยวมีไหมครับไม่ต้องอายนะมาเชิญเลยครับเต็มที่เลยอินชาอัลลอฮ์พอไม่มีอายอนี่คนเดียวทุกคนไม่ถามเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักครับก็จะสรุปในช่วงท้ายนะบอกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าอุลามะท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะผมมาบอกพี่น้องอีกทีหนึ่งจำไว้อย่างหนึ่งว่าความตายจะมาหาเราแบบบักตะตันมาแบบฉุกละหุกความตายมันจะมาหาเราแบบฉุกละหุกเราจะไม่รู้และไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่เมื่อเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หน้าที่เราคือต้องเตรียมรับมันและการเตรียมรับความตายที่ดีที่สุดเตรียมอามานที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดครับอย่ามองข้ามความดีแม้กระทั่งเล็กน้อยอย่ามองข้ามเพราะบางอย่างเราเห็นว่าเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่มากณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไม่มีใครคิดเลยพี่น้องว่าคนคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์เนื่องจากการแค่ตัดกิ่งไม้ออกแค่นั้นเองกิ่งไม้มันยื่นปิดถนนนะคิดแล้วว่าพี่น้องเดินต้องลำบากตัดทิ้งเพื่อคนเดินสะดวกได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยคำพูดบางคำที่เราพูดเรารู้สึกว่าธรรมดาไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์พอใจคำนี้มากอย่ามองข้ามความดีแม้กระทั่งเล็กน้อยเพราะบางอย่างเราจะสำเร็จในอาคิเราะห์อัลลอฮ์ไม่ได้ดูจำนวนเลยอายุกุมอัสนุอามะลาใครในหมู่พวกเจ้ามีอามันที่สวยงามที่สุดดีงามที่สุดอย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพราะพี่น้องอย่าลืมท่านนบีได้ยินเสียงเท้าบิลาลเดินในสวรรค์นบีมาถามบิลาลว่าบิลาลทำอามันอะไร
บิลาลบอกฉันอาบน้ำละหมาดทุกครั้งจะละหมาดสุนัตวุดุทุกครั้งเลยไม่ได้ถึงขนาดชัยอามานทั้งหมดยิ่งใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่พยายามฝึกในการทำอามานเล็กพี่น้องครับแล้วอินชาอัลลอฮ์วันกิยามะฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรรอตินใครทำที่แม้กระทั่งความชั่วนิดเดียวหรือความดีนิดเดียวเขาจะได้เห็นมันในวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่ลืมครับแม้กระทั่งรอยยิ้มที่ยิ้มให้พี่น้องผมบอกพี่น้องว่าผมบรรยายบางทีอัลลอฮ์อาจจะไม่รับแต่พี่น้องที่ยกเก้าอี้มาตั้งอัลลอฮ์อาจจะพอใจมากกว่าที่ผมนั่งพูดพี่น้องยกย่องผมเพราะผมบรรยายท่านไม่รู้หรอกว่าใครเอายกเก้าอี้มาตั้งโซเชียลฉายมาที่ผมรู้ว่าบับลีอับดุรมานแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนตั้งไมค์ชื่ออะไรแต่ณที่อัลลอฮ์คนตั้งไมค์ยิ่งใหญ่กว่าผมก็ได้ไม่มีงานเล็กงานใหญ่ขออย่างเดียวขอให้เราได้ช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยขอให้เราได้ช่วยศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องที่เรากลัวมากชีวิตเห็นนะครับพี่น้องแล้วก็เตือนผมและเตือนพี่น้องมีคนบางประเภทนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอัลลอฮ์ให้เขาได้ทำงานศาสนาอัลลอฮ์ให้เขาได้ช่วยเหลืองานศาสนาแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งมันสุดท้ายเขาก็ทิ้งมันผมบอกว่าดุอาหนึ่งที่ขอต่ออัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮ์อย่าให้เนียมัดที่อัลลอฮ์ให้หายไปจากข้าพระองค์เลยยาอัลลอฮ์เนียมัดอะไรอาจารย์การช่วยเหลืองานขอร้อยยาให้หมดไปจากชีวิตเราคนบรรยายไม่ได้ดีกว่าคนขับรถคนบรรยายไม่ได้ดีกว่าคนยกเก้าอี้คนบรรยายไม่ได้ดีกว่าคนตั้งไมค์หรือตั้งกล้องทั้งหมดเท่ากันในเรื่องงานศาสนาแต่อย่างเดียวจงช่วยงานศาสนาเพราะบางครั้งในวันกิยามะห์ท่านอาจจะรอดด้วยสาเหตุแค่ยกไม้ตัวเดียวครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์จะให้แก่คนทุกคนและความอิคลาสคนที่นบีชื่นชมคือใครคนที่นบีบอกนี่คือคนอิคลาสจริงๆคนที่สังคมไม่รู้จักว่าเขาคือใครคนที่ถ้าเขามานั่งก็ไม่มีใครชี้ไปที่เขาคนที่วันหนึ่งเขาไม่มานั่งก็ไม่มีใครถามหาเขาเลยคนที่เขาไม่มีใครรู้ว่าเขาทำงานเพื่ออัลลอฮ์คนที่เขาไม่มีใครให้ความสำคัญกับเขาเลยอินชาอัลลอฮ์นี่คืออิคลาสที่แท้จริงแบบผมสู้ไม่ได้กับคนพวกนี้ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์และพี่น้องเชื่ออย่างหนึ่งวันนี้ทุกคนพร้อมจะดูว่าอิสลามเป็นยังไงระบบหลายอย่างที่พี่น้องเห็นในวันนี้ในดุนยามันเปิดสีแดงให้ท่านเห็นเรื่อยๆระบบดอกเบี้ยระบบคดโกงระบบธุรกิจระบบอะไรต่างๆเยอะมากจนวันนี้คำตอบสุดท้ายระบบการเงินอิสลามเป็นยังไงทั่วโลกจับตาดูท่านระบบธุรกิจอิสลามจริงๆเป็นยังไงผมพยานผมเจอเด็กวัยรุ่นติดยา ผมเจอคนเกเรกลับตัวก็ค่อนข้างเยอะอัลฮัมดุลิลละและก็คงอยู่กับพวกมันตลอดไปนะนะบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไม FC อาจารย์โหดจังผมเป็นคนขี้กลัวขี้ขลาดอัลลอฮ์ต้องให้คนโหดๆอยู่ข้างๆผมเลยบอกพี่น้องว่าแบบนี้เราจะเจอเยอะแต่เจออยู่เคสหนึ่งไม่ได้ติดยาไม่ได้ฆ่าใครตายด้วยแต่ทำงานดอกเบี้ยเป็นผู้หญิงนะมาชื่นชมกะชื่นชมนี่ชื่นชมพี่เขาเลยทำงานดอกเบี้ยทำงานธนาคารดอกเบี้ยเป็นระดับสูงด้วยวันหนึ่งยอมลาออกเพื่อมาช่วยเหลืองานสหกรณ์อิสลามถามเขาว่าทำไมพี่ยอมลาออกทำไมพี่ยอมทิ้งงานแบบนั้นแล้วมาอยู่องค์กรแบบนี้เท่ากับทิ้งเงินล้านและจับเงินหมื่น
คำตอบเดียวครับเขาต้องการวิธีที่ฮาลาลกับชีวิตผมประสบการณ์ไม่เยอะพี่น้องเยอะกว่าผมหาสักคนสิครับที่มีเงินฮารอมแล้วชีวิตสุขจนวันนี้ขอแค่คนเดียวพอหาเงินด้วยวิธีฮารอมแล้วชีวิตมีความสุขจนวันนี้และมีบารักัตจนวันนี้ขอคนเดียวแต่วันนี้เงินฮาลาลให้ความบารักัตแก่พี่น้องตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ท่านต้องทำงานดาวะไม่จำเป็นต้องบายานทุกคนแค่มีอัคลากที่งดงามมารยาทที่สวยงามนี่คืองานดาวะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับกูลูลินนาซิฮุสนาคุยกับผู้คนให้ดีไม่ว่าเขาจะมุสลิมหรือไม่ก็ตามปฏิบัติด้วยมารยาทมุสลิมที่ดีนี่คือการดาวะที่ยิ่งใหญ่นบีดาวะด้วยคำพูดไม่กี่คนนะครับแต่คนประทับใจนบีด้วยการกระทำเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเกลียดนบีตั้งแต่ต้นถามหน่อยบางเกลียดผมมันจะฟังผมไหมมาเกลียดผมตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะจะฟังไหมครับไม่ฟังอยู่แล้วแล้วนบีง่ายๆเลยพี่น้องนบีดาวะด้วยไม่ต้องพูดท่านนบีเดินผ่านบ้านยะฮูดีทุกวันเลยหลังเนี้ยไอ้หลังนี้ก็ขยันเอาขยะเทใส่หัวทุกวันเลยนบีก็เดินอยู่นั่นรู้ว่าเขาเทใส่แต่ก็ต้องเดินผ่านไอ้นี่จับเวลาเลยช่วงนี้มุฮัมมัดเดินมันเทเลยเอาเดินเอาเททำร้ายทุกวิธีทางวันหนึ่งไม่เทวันหนึ่งไม่มาด่านบีถามว่าไปไหนคนนี้คนบอกป่วยไม่สบายยาอัลลอฮ์นบีไปเยี่ยมผมถามท่านนะคนหนึ่งที่เราด่าไว้ทุกวันทุกวันวันหนึ่งมาที่บ้านเราคิดอะไรโดนแน่ๆกูและนบีเป็นผู้นำมาดีน่าเลยนะครับนบีเปิดประตูไปเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมคนเจ็บยาอัลลอฮ์ไปที่หัวคุยด้วยดีกล่าวชาดาสิฉันจะเป็นพยานให้กล่าวชาดาสิพี่น้องที่รักเอากรรมกรละสลัดทำชั่วกับมุฮัมมัดไปมากตามองไปที่พ่อเอาไงดีพ่อฉันทำเลวกับคนนี้ไว้เยอะมากแต่ทำไมวันนี้เขาอ่อนโยนกับฉันมากทำไมวันนี้มุฮัมมัดคนที่คนเกลียดทำไมนิสัยจริงๆเป็นแบบนี้พ่อบอกคำเดียวอัตติอับะกอซิมเชื่อมุฮัมมัดลูกอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามเลยนี่คือการดาวะที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดคือการกระทำจริงครับพี่น้องและเสน่ห์มุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่เราอย่ามองข้ามนั่นคือความธรรมดาของท่านนบีอย่างหนึ่งมาต่อให้เรารวยมีอิทธิพลยังไงอย่าทิ้งความธรรมดาของท่านนบีท่านนบีไม่เคยนั่งที่พิเศษกว่าซอฮาบะห์ท่านนบีนั่งกินกับซอฮาบะห์นั่งอยู่กับซอฮาบะห์จนคนเดินเข้ามายาอัลลอฮ์เข้ามาในมัสยิดคนนั่งแบบนี้พี่น้องเต็มไปหมดเลยตะโกนถามเลยใครมุฮัมมัดคนไหนพอนั่งเหมือนกันหมดเลยคนบอกนู่นนบีมุฮัมมัดขาวๆที่นั่งเอกเนกนั่งเอ็นหลังนั่นนบีมุฮัมมัดยาอัลลอฮ์นั่งเหมือนคนปกติเลยความธรรมดาคือความพิเศษอยู่ติดดินที่สุดนี่คือเสน่ห์ของอิสลามครับพี่น้องต่อให้ขับปอร์เช่ก็ติดดินจริงๆพี่น้องต้องให้ขับเป็นมึงรวยเป็นพันล้านความติดดินคือเสน่ห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงมีเสน่ห์ในอัคลากท่านไม่ต้องแต่งเติมนบีไม่เคยใส่เสื้อราคาแพงท่านนบีใส่เสื้อปะด้วยซ้ำแต่คนรักท่านด้วยมารยาทและความเป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือสิ่งที่นบีสอนให้เราครับพี่น้องติดดินให้มากและคนที่นบีชื่นชมคือคนที่เรียบง่ายอย่ายุ่งยากยิ่งเรียบง่ายเท่าไรท่านใกล้ชิดนบีมากขึ้นเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับพี่น้องดาวะบอกคนให้รู้จักอิสลามไม่ต้องด้วยหนังสือไม่ต้องด้วยคำพูดด้วยพฤติกรรมท่านเองอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้รับความบารักัตและความสำเร็จทุกๆคนนะครับอาเมนนะขอเลาะพยาโทษให้กับผมกับพี่น้องและให้เราได้พบกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆคนนะครับอาเมนขอบคุณมากทุกๆคนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณครับจะซักมุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ